เราทำทีมมาให้สวัสดีครับผมในวินช่อชัยทิพย์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต3ยานนาวาและบางคอแหลมนะครับจากพรรครวมไทยสร้างชาติวันนี้ผมได้นำทีมนะครับลงพบพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ยานนาวาและบางคอแหลมนะครับโดยการนำรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับ EV ลงมาเพื่อรณรงค์ในการประหยัดพลังงานรวมถึงการลดมลพิษในสภาพอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพในตอนนี้นะครับที่เราเจอปัญหา PM2.5 นะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยานนาวาและบางคอแหลมอย่างมากนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับผมและทีมงานนะครับอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับนำข้อมูลต่างๆหรือปัญหาต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับโดยที่ผมเองก็จะนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะครับไปนำไปแก้ไขนะครับไปพัฒนาปรับปรุงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรื่องของคนนะครับการยกระดับทักษะนะครับเพื่อให้เพิ่มรายได้มากขึ้นนะครับรวมถึงด้านสังคมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องขยงขยะนะครับการทิ้งขยะหรือต่างๆเนี่ยเราเองก็ต้องหาทางที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการบริหารจัดการในเมืองให้มันมีเมืองที่เป็นน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับพร้อมกันนี้นะครับผมเองก็ได้นำสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับคือยันท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับที่ปลูกเสกจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อแม้นนะครับวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยานะครับที่ทำการปลูกเสกอย่างดีนะครับผมก็เอาลงมาติดตามร้านค้านะครับแผงลอยนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ช่วยเพิ่มให้โชคให้ลาภนะครับแล้วก็เป็นป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยานนาวาและบางคอแหลมครับ